สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องก๊อปอัมพวันชาแนลภาษาไทยนะครับผมภาษาไทยล้วนเลยนะวันนี้กลับมากับช่วงรีวิวของเล่นกันอีกเช่นเดิมช่วงนี้ก็น่าจะมีเพลิดเดียวแหละรีวิวของเล่นไม่ได้ลงคลิปร้องเพลงไม่ได้อัดคลิปร้องเพลงอะไรเลยนะครับผมวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับดราก้อนสตาร์ซีรีส์เวจิต้าครับผมนี่เป็น Dragon Star Series Vegeta ซีรีส์ที่1เลยนะนี่ฮะนี่คือ3ตัวแรกในลาย Dragon Star Series เลยนะครับผมจะมีโกคูนางซุปเปอร์ไซยันนะครับผมแล้วก็มี Vegeta แล้วก็มีเทพบิวนะครับผมสำหรับซีรีส์1เนี่ยจะเป็น3ตัวบนซีรีส์2ก็จะเป็น3ตัวล่างนี้นะครับผมเมื่อซื้อครบ6ตัวเนี่ยจะได้ชิ้นส่วนมาประกอบเป็นมังกรตัวนี้นี่เดี๋ยวนี้หายากแล้วนะลายเนี้ยหาไม่ค่อยได้แล้วนะครับผมสติ๊กเกอร์แมวเงินนะครับผมลิขสิทธิ์แท้ของบันไดนะครับผมเป็นงานบันไดฝั่งอเมริกาที่พี่หลายท่านน่าจะทราบกันอยู่แล้วมาเดี๋ยวมาแกะกล่องรีวิวกันครับผมตัวนี้นี่ต้องขอบคุณอเม้งหมูหนาวครับผมเพื่อนใน Facebook ท่านหนึ่งเขาส่งให้รีวิวออกชื่อหน่อยอ่ะแกะกันเลยตัวนี้เป็นมือ2นะครับผมอามิงเขาได้มาเป็นมือหนึ่งนะฮะแล้วเขาก็แกะเล่นไปแล้วเวจิต้าดราก้อนสตาร์ซีรีส์ตัวนี้ถาดสีฟ้าพี่อาร์ตตามอย่างนี้เลยนะครับผมหน้าหลังหลายๆท่านคงจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะฮะก็เป็นตัวเปิดของดราก้อนบอลซูเปอร์เลยครับผมเป็นสากะต่อจากดราก้อนบอลแซดภาคจอมมันบูนะฮะถาดสีฟ้ามาในกล่องนะครับผมเป็นถาดพลาสติกแข็งปกติในกล่องเขาก็จะมีเวจิต้ามา1ตัวนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตขยับกล่องหน่อยมีเวจิต้ามา1ตัวนะครับผมงานดราก้อนสตาร์เวจิต้าตัวค่อนข้างใหญ่เลยนะอย่างที่ผมเคยบอกว่าผมดูรีวิวแล้วผมไม่ถูกใจเวจิต้าค่ายเนี่ยเพราะตัวเขาใหญ่มากครับเตี้ยกว่าโอคูนิดเดียวไงมันเลยไม่อินเก็บเดี๋ยวจะไม่อินนะครับผมนี่ก็ได้อนุเคราะห์จากเพื่อนมารุ่นพี่เป็นรุ่นพี่นะครับผมอนุเคราะห์มาให้ยืมขอยืมเขามารีวิวหน่อยมี2ตัวนะเดี๋ยวมารีวิวติดกันเลยแต่เป็นคนละคลิปอ่ะแกะกล่องออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมเป็นเวจิต้าโอ้โหเล่มาเลยครับตัวนี้ปะโถทำไมชอบจิ้มตาเล่เนี่ยเอาเนี่ยนะครับเล่นิดนึงนะฮะในกล่องก็จะมีชิ้นส่วนมังกรมีชิ้นส่วนบาร์ผมไม่แกะออกแล้วกันนะเพราะว่าแกะออกมาก็คงไม่ได้ใช้อะไรครับมันต้องเก็บไปครบ6ตัวแล้วก็มีมือมัน1คู่กับตัวเบจิต้า1ตัววิธีการแกะของเล่นพวกนี้อย่างที่ผมเคยบอกนะเป็นอย่างนี้ดึงขึ้นมาอย่างนี้ฮะอย่าไปดันผมเห็นฝรั่งเขาชอบดันแพ็คกันเราดึงขึ้นมาอย่างนี้นี่ออกมาอย่างนี้แพ็คก็จะไม่ยู่นะครับผมไม่โยนยุบเข้าไปเนื่องจากตัวนี้นี่อามินเขาเล่นไปแล้วนะครับผมขาค่อนข้างหลวมอยู่ขาค่อนข้างหลวมนะตรงขาหนีบนะครับผมเดี๋ยวจับก็ยืนรอนเนี่ยตัวเขาใหญ่ผมก็เลยไม่ค่อยอินกับเบจิต้าค่ายดราก้อนสตาร์สักเท่าไหร่เดี๋ยวมาเอามือออกด้วยครับผมเจ้าของเขาเคยเอามือออกไหมเนี่ยผมแกะมือออกแล้วโดนผมป้ายยาไปเรียบร้อยเลยนะครับมีสองข้างที่แถมมาตามสไตล์ดราก้อนสตาร์ซีรีส์ EP นี้เป็น EP ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย 31แล้วนะครับผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับผมที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมทุกๆคอมเมนต์เลยนะฮะทุกๆยอดการติดตามที่เพิ่มขึ้นทุกๆเรื่อยๆด้วยนะฮะกราบขอบพระคุณจริงๆนะครับผมอยู่เป็นเพื่อนกันไปก่อนสัญญาว่าจะมีของเล่นแบบนี้มารีวิวกันเรื่อยๆแล้วกันอย่าเพิ่งรีบไปไหนกันนะครับมือที่แถมมาก็จะเป็นคู่นี้เป็นสไตล์ดราก้อนสตาร์ซีรีส์วางไว้ตรงนี้แล้วกันนี่ครับผมดูปาเปตัวนี้กันหน่อยเอาจริงหน้าเขาหล่อแต่เขาเขียนตา เขาลงตาเขไว้หน่อยนึงนะครับผมนี่ตาเขาจะเบี้ยวหน่อยดราก้อนสตาร์เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องตาหลายตัวนะครับผมเท่าที่เจอนะเซลผมก็เขหน่อยนึงแต่เบตัวนี้เขเยอะเลยเนื่องจากเป็นงานชุดแรกของเขาด้วยครับเขาอาจ
อาจจะยังอยู่ในช่วงลองผิดลองถูกก็ไม่ลองให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยทำออกมาขายวะ อ้าวจุดขยับประมาณนี้เดี๋ยวอ่ะนี่ครับผมความสูงดูความสูงกันหน่อยอย่างที่ผมบอกว่าดานดากอนสตาร์เนี่ยมันสูงกว่าฟิกอาร์ต16 เซนเลยนะครับผมโอ้สูงนะเบจิต้าตัวนี้ถ้าวัดเป็นนิ้วก็หกโหหกนิ้วอะสูงอยู่นะครับผมเป็นฟิกไลน์1ซับ10ทับ12ที่สูงอยู่นะแต่ขาหลวมนะครับผมอ่ะมารีวิวจุดขยับกันเลยดากอนสตาร์ซีรีส์เวจิต้าครับผมนี่เป็นเวฟเป็นซีรีส์แรกเลยนะเนี่ยอ่ะช่วงหัวหมุนได้ไหมหมุนได้นะครับผม360องศาเลยหมุนได้รอบนะแต่ก็ยังก้มเงยไม่ได้ครับเนี่ยได้แค่นี้เนี่ยได้แค่นี้นะครับผมไม่ได้ช่วงยังก้มเงยไม่ได้เขายังไม่ได้ทําช่วงคอมาถ้าเป็นดากอนสตาร์ยุคหลังๆเนี่ยเอาผมให้ดูครับเบรกก็ได้เนี่ยเห็นไหมเขาจะมีจุดขยับช่วงคอมาด้วยนะครับผมหรือว่าจะเป็นฮิตโตะเนี่ยอุ้ยฮิตโตะมันจะไม่เห็นฮิตโตะไม่มีฮิตโตะไม่มีบาร์ด็อกอย่างเงี้ยครับที่เคยรีวิวกันไปนะครับผมเซลก็มีครับผมมีทุกตัวเนื่องจากงานพวกนี้เนี่ยมันเป็นเวฟหลังๆแล้วนะครับผมเขาก็แจ้งแก้จุดบอดต่างๆของตัวฟิกในยุคแรกๆไปแล้วตัวนี้ยังไม่มีจุดขยับที่คอนะขยับได้หัวเล็กน้อยช่วงอกขยับไม่ได้เลยนะครับงานก็จะเป็นพลาสติก PVC อย่างที่ผมเคยรีวิวไปนะร่องชุดเกาะก็อย่างที่เห็นก็ไม่ลึกมากนะครับผมมันเป็นงานซีรีส์เวฟแรกก็ด้วยนะฮะอ้าวมาดูกันช่วงเอวนี่หมุนได้รอบเลยนะ360นะครับผม360 360องศานะครับผมอ้าวช่วงแขนหัวไหล่ไม่มีปีกผีเสื้อนะครับผมเหมือนงานฟิกอาร์ตขยับไม่ได้โยกไม่ได้เลยนะถ้าเป็นยุคหลังๆเขายังจะโยกได้บ้างนะครับผมนี่มันเป็นเวฟแรกผลิตตั้งแต่ปีไหนผมดูดิ2016ครับผมผลิตตั้งแต่2016ก็โอ้ปีนี้2000เท่าไหร่2020เท่าไหร่23 9ปีแล้วนะฟิกตัวนี้โอ้นะฮะก็เป็นช่วงเดียวกับที่หนังการ์ตูนเรื่องดราก้อนบอลเนี่ยกลับมาฉายครั้งหนึ่งในภาคดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับผมกะลีมาในจังหวะนั้นพอดีอ้าวอกไม่ได้หมุนได้ช่วงเอวช่วงต้นแขนหมุนได้360องศานะครับผมรอบเลยแน่นนะแน่นเป็นงานของเล่นที่แน่นยกขึ้นมาได้ระนาบประมาณนี้นะครับยังยกได้ไม่เยอะเพราะว่าถ้าเป็นยุคใหม่ๆเนี่ยบอลด้านในเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะทำเบ้าให้มันขยับได้ด้วยแต่นี่ยังเป็นชุดแรกอยู่ครับยังไม่ได้ทำก็เป็นหมุนเป็นแกนจอยเข้าไปยัดเข้าไปตรงนี้เฉยนะครับผมยึดแขนไว้มันเลยโยกไม่ได้ยกได้ก็ประมาณแค่นี้ครับไม่เยอะนี่ประมาณนี้ติดเกาะหัวไหล่แล้วนะครับผมไม่เยอะบายเซ็บช่วงต้นแขนหมุนได้ผมดูดิได้360องศานะครับผมหมุนได้รอบข้อศอกเป็นดับเบิลจอยโอ้งอได้เยอะอยู่เนื่องจากเขาไม่มีงานปั้นช่วงเสื้อช่วงอะไรขึ้นมาบังกันนะครับงอได้เยอะเป็นดับเบิลจอยข้อมือเป็นบอลจอยปกตินะครับผมอย่างเช่นทุกงานหมุนได้นี่อ่ะลองเปลี่ยนดูนี่ครับบอลก็ค่อนข้างใหญ่หมุดก็ค่อนข้างใหญ่งานดากอนสตาร์คลิปนี้มันคลิปที่ใส่31หรือสิไม่ใช่30 EP ที่31แล้ว EP นี้แป๊บเดียวเองนะครับไปกันไวเหมือนกันเนี่ยพอเปลี่ยนมาแล้วก็จะออกเป็นทรงนี้ทรงแบบนี้นะครับผมเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมจัดท่าจัดทางได้เหมือนมือปล่อยพลังนี่มือปล่อยพลังคอก็หันมาได้เบจิต้าเป็นไงล่ะเท่ใช่ย่อยก็งานเขาก็ถือว่าได้ในระดับหนึ่งแต่มันไม่คมเท่าฟิกอาร์ตครับมันเป็นงานยุคแรกเขาด้วยมันยังไม่คมเท่าฟิกอาร์ตยุคหลังก็ยังคมไม่เท่าครับแต่ว่า
เขาก็แก้จุดบอดมาหลายจุดแล้วนะครับผมสำหรับดราก้อนสตาร์แต่ตั้งแต่โควิดมาเนี่ยในไทยหาซื้อกันไม่ได้เลยนะหาซื้อยากมากเอ้ามาดูจุดขยับช่วงมือผมใส่ไว้งี้แล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนเอาคืนนะจะได้ไม่ต้องถอดเข้าถอดออกจุดขยับช่วงต้นขานี่นะครับบอลจอยลูกใหญ่ๆเลยนะ2เม็ดนี่ครับผมแล้วก็เป็นแกนอยู่ตรงกลางอย่างนี้เห็นไหมเอ่ยนี่ครับผมจะเป็นแกนโยกได้นะเนี่ยอ่ะโยกได้อย่างนี้นี่ครับผมแล้วก็จะมีไบเซปลงมาช่วงล่างทําให้ต้นขาหมุนได้เล็กน้อยนี่ครับผมยืนได้หล่อๆคอเขาสั้นไปหน่อยนะ เขาทําคอตลกไปหน่อยตัวนี้เป็นตัวแรกด้วยครับเตะขึ้นมาโอ้เบจิต้าตรงนี้เตะได้รอบเลยเดี๋ยวผมเตะให้ดูนี่เตะได้รอบเลยนะครับผมถือว่าขยับได้อิสระสำหรับช่วงต้นขาอ่ะหัวเข่าเป็นดับเบิลจอยนะงอได้ขนาดนี้เลยเยอะเลยนะครับผมข้อเท้าเป็นบอลจอยปกติครับผมนี่หมุนได้360ยกขึ้นยกลงได้ประมาณนี้เท้าซ้ายเท้าขวาแขนซ้ายแขนขวาขาซ้ายขาขวาขยับเหมือนกันนะครับผมก็เป็นฟิกที่ถามว่าแข็งแรงไหมในเวฟนี้ที่เท่าที่ผมจับมันก็ยังไม่แข็งแรงเหมือนอย่างเวฟหลังๆนะครับเวฟหลังๆเนี่ยจะแข็งแรงมากในช่วงขยับข้อต่ออะไรเนี่ยช่วงเนี้ยตอนนี้เขาก็ยังมีแบบย่อยๆอยู่ยังมีจุดบอดอยู่เล็กๆน้อยๆอาจจะด้วยว่างานนี้มันหลายปีแล้วด้วยครับแต่มันก็ไม่ใช่หรอกเพราะเขาเพราะพี่อเมงพี่ปานเขาซื้อของใหม่มามันน่าจะเป็นจุดขยับในยุคแรกๆของงาน Dragon Star Series Vegeta ครับผมประมาณนี้แล้วกันมาเดี๋ยวเรามาดูถึงเดี๋ยวขยับกล้องนิดนึงฮะเรามาดูถึงสเกลสัดส่วนของ Vegeta Dragon Star Series ตัวนี้กับฟิกตัวอื่นกันครับผมล่างนี้เนี่ยเขาก็จริงๆเราก็เห็นเขาตั้งแต่ภาคที่สู้กับเซลแล้วเนาะที่เขาใส่ชุดนี้เขาก็ยังใส่ชุดนี้อยู่ครับตอนที่เปิดซากะดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับผมยืนตรงกลางคอสั้นไปนิดนึงขอติว่าคอสั้นไปหน่อยหนึ่งแล้วกันถ้าหาซื้อยากนะงานเนี้ยใครมีขายใครมีแบ่งลงมาโพสต์ขายในกลุ่มบ้างครับนะฮะพวกผมจะได้ไปตามกันหาซื้อกันไม่ได้เลยนะดราก้อนสตาร์ต้องไปหาต่อตามช้อปปี้เบิ่งอะไรเบิ่งนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยตอนแรกผมจะจัดคูริลินดราก้อนสตาร์มาอยู่แล้วนะแต่วันเนี้ยผมต้องไลฟ์สดไงเป็นคิวที่ผมต้องขึ้นไปไลฟ์สดพักเครื่องในกลุ่มนะครับผมก็กะว่าเดี๋ยวไลฟ์พาสเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยลงไปจิ้มพอไลฟ์พาสเสร็จประมาณ5 ทุ่มกว่าลงไปดูในช้อปปี้โดนหิ้วไปแล้วโอ้ไม่ทันคูริลินดราก้อนสตาร์เล็งมาตั้งนานนะตัดสินใจอยู่ไงระหว่างฟิกอาร์ตกับดราก้อนสตาร์แล้วผมเห็นคูรินดราก้อนสตาร์ตัวนี้ชุดมันเหมือนอยู่ในภาคซูเปอร์ที่เขาไปสู้กันในศึกประชันพลังครับเขาใส่ชุดแบบตอนที่เขาเป็นเด็กอะเสียดายไม่ทันอ้าวเนี่ยเบจิต้าจับยืนหน่อยไปครับผมมาดูสเกลกันผมจับเขายืนอย่างนี้แล้วกันนะปรับกล้องหน่อยกล้องเบี้ยวมันก็สวยนะพูดถึงสำหรับงานราคาเวทหลักร้อยกลางๆแบบนี้นะครับผมสวยแข็งแรงนะครับผมก็ชอบก็ไปหาซื้อกันแต่หาซื้อยากอยู่ นี่พี่ปานเขาก็ไปเล่นในช้อปปี้มานะครับผมนี่ลึกแล้วผมบอกแล้วเดี๋ยวก็เรียกพวก เดี๋ยวเรามาดูสเกลกันครับผมเรามาเทียบเฉพาะในลายดราก้อนสตาร์ซีรีส์กันก่อนคาเบะครับผมนี่ลูกศิษย์ปาเบะเขานี่คาเบะนะครับผมหรือแคปบ้าซูเปอร์เซียนจากจักรวาลที่6นะครับผมเป็นจักรวาลคู่ขนานของจักรวาลที่7จักรวาลที่เป็นจักรวาลหลักของดราก้อนบอลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฮิโตะนะครับผมนักสู้จากจักรวาลที่6เช่นเดียวกันนักฆ่ารับจ้างตัวนี้นักฆ่ารับจ้างมาเทียบกับลายดราก้อนสตาร์ซีรีส์ก่อนนะบาร์ด็อกทำไมขาเขาเป็นงี้เหมือนขามันโค้งๆครับบาร์ด็อกเนี่ย
อาจจะเป็นมดด้วยช่วงปั้นเขาปั้นงานเราแบบนี้ด้วยจัดกันให้ดูในไลน์ดราก้อนสตาร์ก่อนอ้าวแล้วก็เซลครับนี่ตัวโปรดผมเลยพี่เซลนี่หาซื้ออย่างยากนี่นะครับผมก็คือสเกลชุดแรกถ้าเป็นในไลน์ดราก้อนสตาร์ซีรีส์ด้วยกันนี่ครับผมก็นำมาเปรียบเทียบให้ดูว่ามันสัดส่วนแตกต่างกันประมาณนี้ผมคิดว่าโกคูก็น่าจะตัวเท่าบาด็อกนี่แหละนี่ประมาณนี้แหละเขาจะสูงกว่าเบจิต้าหน่อยนึงแต่มันสูงกันไม่เยอะไงว่าเราเก็บแล้วเราก็จะไม่อินน่ะเบจิต้าตัวเขาเตี้ยมากเลยนะครับผมอ้าวประมาณนี้เซลล์ในตัวเบลเลอร์อาจจะยืนคู่เซลล์ให้ดู2ตัว3ตัวนี้ก็ได้จะได้เด่นๆหน่อยอ่ะเซลล์ดราก้อนสตาร์ค่อนข้างสูงนะเป็นสเกลที่ผมตามหามายืนคู่กับฟิกอาร์ตเลยเพราะว่าอย่างที่หลายๆท่านเห็นนะผมอาจจะเก็บฟิกอาร์ตซะเยอะนะครับผมอ้าวนี่ก็คือถ้าเป็นในลายดราก้อนสตาร์ซีรีส์ด้วยกันในลายต่อไปแล้วกันมาดูถ้าเปรียบเทียบขนาดกับฟิกอาร์ตบ้างครับผมเทียบกับโกคูฟิกอาร์ตซูเปอร์เซียนบูตัวเท่ากันเลยฟิกอาร์ตเขาจะสเกลเขาจะเล็กกว่าดราก้อนสตาร์หน่อยนึงครับแต่เขาเป็น1ทับ12เหมือนกันนะครับผมพิกโกโลขาผมเริ่มอุ้ยขอไปโดนกล้องพิกโกโลนะฮะสามสหายเป็นงานฟิกอาร์ตนะครับผมพิกโกโลกับโกคูเนี่ยข้อเท้ามันข้อเท้ามันหน่วยนี่ครับผมแล้วก็ตัวนี้เทพบิลอ้าวแล้วก็ฟิสเซอร์ดูสิพอฟิสเซอร์มายืนกับเบจิต้าฟิสเซอร์เหลือตัวเท่าอกเบจิต้าเองนะฮะเนี่ยผมเลยว่าเบจิต้าลายดาร์คอนสตาร์เขาทำตัวใหญ่ไม่ถูกสเปคผมไงก็เลยไม่ค่อยอะไรกับเบจิต้าลายดาร์คอนสตาร์นะฮะผมไม่มีสักตัวเลยนะนี่ก็เขาให้มารีวิวแหละก็เลยจัดมาได้มีคลิปลงช่องนี่นะครับผมถ้าเทียบกับลาย SH Figure Art 4ตัวนี้ของแท้หมดนะครับเป็นงานลิขสิทธิ์ทั้งหมดทั้ง4ตัวเลยนะครับผมลายสุดท้ายเดี๋ยวผมให้ดูถ้าเทียบกันกับเบจิต้าลาย Figure Art นี่ผมไม่ได้หยิบเบจิต้าออกมาใช่ไหมเอาทำไมพิโคโร่ล้มง่ายจังมาโดนกล้องอีกแล้วพิกโลเป็นไรเนี่ยทำไมง่วยง่ายจังเลยเนี่ยเท้าไม่ค่อยแข็งแรงแล้วเหรอนะทำไมง่วยวะขออภัยฮะสติ๊กเกอร์มันล้มแล้วถ้าเรามาเทียบกันสเกลเฉพาะเบจิต้าในลายอื่นๆเบจิต้าเนี่ยผมไม่มีของบันไดนะเอาเทียบกับ Legendation ก่อนนี่คลิปล่าสุดที่รีวิวไปนะครับผมคลิปที่30โคคูแบ็กงาน Legendation นะครับผมงานที่ copy งานของ Fig Art ตัวนี้นะครับผมเล่นได้แน่นๆเลยแหละนะฮะตัวเท่ากันเลยมีชิต้าตัวสูงมากนะลายนะก้อนสตาร์แล้วนี่ผมเล็งงาน Legendation ไว้ตัวนึงก็คือฟิวชั่นซามัทแต่ผมดูจากคลิปรีวิวแล้วเนี่ยขาซามัทตัวนั้นเนี่ยฝั่งเนี้ยหลุดง่ายมากไม่แน่ผมอาจจะซื้อมาแล้วมาเปลี่ยนเอาขาโกคูตัวนี้ใส่แล้วก็สั่งโกคูตัวนี้อีกตัวนึงแล้วที่เหลือไว้เป็นอะไร ซื้อ3ตัวยังไม่ได้โกคูแบ็คล่างนี้ตัวนึงเลยอ่ะนี่ครับผมงาน Legendคิดไว้เฉยคิดไว้เฉยก็ยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวดูก่อนเพราะมันต้องจัดอยู่แล้วเพราะว่าผมกะจะปิดภาคซามัทแล้วจบภาคโบลี่ไปแล้วนะครับผมอ้าวนี่ถ้ายืนกับฟิกอาร์ตก็จะเป็นลักษณะนี้ไม่ใช่ฟิกอาร์ตสิรีเซนเคชั่นคลิปล่าสุดนะมีรีวิวไปหล่อเลยนะครับคุณหน้าโคตรหล่อผมบอกให้ตัวเนี้ยดูดิยังสวยเล่นได้นะงานรีเซนเคชั่นตัวนี้เป็นงานที่จับเลยเท่งานมันดีแท้นะครับผมงานที่เล่นได้เลยสำหรับ Legendation Back Goku Back นะครับผมอ้าว
แล้วมาดูสเกลฟิกเซอร์ล้มพอเห็นเขาล้มก็อยากล้มมั่งเหรอคือไงครับผมเนี่ยมาดูสเกลของเบจิต้างานค่ายเดโมนิคอลฟิตครับตัวนี้เป็นงานที่ถอดมาจากฟิกอาร์ตเช่นเดียวกันแต่หัวเนี่ยหัวไม่ใช่นะหัวเขาเป็นงานของค่ายของสตูดิโอนะครับผมสั่งมาใส่เป็นหัวล่างอีโก้เขาล่างเทพทำลายล้างนะครับผมคิ้วหายไปแล้วมีตุ้มหูด้วยเนี่ยเทพทำลายล้างตั้งใจซื้อหัวมาใส่กับบอดี้นี้แหละเป็นบอดี้เดโมนิคอลฟิตนะครับผมมีรีวิวไปแล้วนะเบจิต้าตัวนี้ฝากติดตามไว้ด้วยจริงๆแล้วมันเป็นเบจิต้ามาจินนะครับผมตัวนี้ตัวที่อยู่ในภาคชอมันบูที่โดนบาร์บี้ดี้สะกดจิตนั่นแหละครับผมอ้าวมันยืนข้างกันเลยโอ้โหดูดิเนี่ยอ๋อยืนแบบหน้าตรงๆก็ได้เห็นไหมมันเตี้ยกว่าเยอะเลยนะครับผมอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นงานของเดโมนิคอลฟิตเช่นเดียวกันดีฟบูร่างนี้นี่ก็จะสู้ใช้ที่ใช้สู้กับท็อปปกในศึกประชันพลังนะครับผมเป็นร่างที่ทุบเปลือกตัวเองออกโกคูก็ไปทางอัตนิยมแก่นแท้อัตนิยมนะเจ้านี้เขามาทางสายบ้าพลังนะก่อนที่จะเป็นร่างนี้เขาเป็นร่างนี้มาก่อนนะครับผมดีฟบูนะไม่ใช่บูดูบูปกตินี่ครับผมถ้าเทียบกับลีดากอนสตาร์และเดโมนิคอลฟิตนี่ครับผมงานก๊อปงานจีนก๊อปเกรดเอเดโมนิคอลฟิตมันเล่นได้นะหน้าก็สวยเนี่ยอ่ะหน้าเดโมนิคอลฟิตเขาสวยปิ๊งเลยนี่มีรีวิวไปเป็นคลิปแรกเลยนะครับสำหรับวิสตาตัวนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกของเพลย์ลิสต์รีวิวของเล่นเลยนะใครที่ยังไม่ได้ดูก็ฝากกดติดตามรับชมด้วยครับผมอ้าวประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้เดี๋ยวลากันไปด้วยแบบยืนรวมๆกันหน่อยนะนี่เบจิต้ากับฮิโตะเนี่ยเขาเคยหวดกันด้วยนะวิต้าสู้ไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ยังไม่มีแก้มือกันรอบนั้นโอ้เบจิต้าโดนยับอ่ะโคคูยังโดนเลยวิต้าจะรอดไหรนี่ครับเบะนี่เอามาวางรวมๆกันหน่อยเก่งใช้ได้ฮิโตะเนี่ยครับผมจากลากันไปเท่านี้แล้วกันสำหรับวันนี้นะฮะ EP ที่31แล้วสำหรับวิสตาดากอนสตาร์ซีรีส์ตัวนี้นะครับผมเนี่ยล้มอีกครับทำไมล้มง่ายล่ะฟีดก็เผื่อจะเป็นประโยชน์กับใครนะครับเผื่ออยากจะเก็บของเล่นลายนี้ก็ดูเอานี่เป็นเวฟแรกแต่เขามีรีมานะตัวนี้มีรีมานะครับผมในเวฟที่17ซีรีส์17เห็นไหมเขารีมาใหม่เปลี่ยนจุดขยับทำสีใหม่ช่วงคอก็ทำใหม่นะมีคอขึ้นมาแล้วตัวนี้ยังไม่มีคอเป็นตัวรีนี้เป็นตัวแรกถือว่าเป็นตัวแรกเลยของงานดากอนสตาร์ซีรีส์อ่ะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตลากันไปเท่านี้แล้วกันครับผมสำหรับ EP ที่31ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับทุกๆการยอดกดติดตามทุกๆยอดไลค์ทุกๆยอดแชร์นะและพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนถ้าเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมสัญญาว่าเดี๋ยวจะมีของเล่นมารีวิวกันเรื่อยๆไม่ขาดสายแน่นอนสำหรับสายดราก้อนบอลแล้วก็มาร์เวลนี่ผมไม่ได้รีวิวมาร์เวลเลยเนี่ยช่วงนี้ดราก้อนบอลยาวๆเลยอ้าวสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับผมคำพูดคำจาใดไม่สุภาพหรือผิดพลาดประการใดไปเนี่ยผมก็ต้องกราบขอประทานอภัยด้วยกันแล้วนะขอกราบประทานอภัยด้วยกันด้วยแล้วกันนะครับผมลิ้นพันกันซะแล้ว เดี๋ยวไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเจอกับตัวอะไรฝากกดติดตามไว้ด้วยครับผมขยับไปรอบหนึ่งขยับไม่ตรงสักทีสำหรับวันนี้นะขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม